สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรีเซ็ตองค์กรใหม่ปลดพนักงานการบินไทย 6,000 คนพักหนี้ 200,000 ล้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาเห็นชอบให้บริษัทจำกัดมหาชนการบินไทยเข้าสู่กระบวนการศาลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย2483และเห็นชอบให้กระทรวงการคลังถือหุ้นในการบินไทยน้อยกว่า 50% แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการบินไทยเข้าสู่การฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลายและหยุดการจ่ายหนี้ทุกอย่างและรีเซ็ตทุกอย่างใหม่เช่นหมู่หนี้พนักงานกว่า 20,000 คนที่จะต้องปลดอย่างน้อย 30% หรือประมาณ 6,000 คนโดยจ่ายค่าชดเชย10เดือนตามกฎหมายแรงงานปรับโครงสร้างบริษัทเส้นทางการบินทุกอย่างต้องผ่านความเห็นชอบเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการฟื้นฟูประมาณ1ปีทั้งนี้ในช่วงระหว่างนี้การบินไทยจะต้องมีเงินสดเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและค่าดำเนินการเช่นจ่ายเงินเดือนพนักงานอาจจะต้องกู้เงินหรือเพิ่มทุนประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อและอยู่ได้สักระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทางการบินไทยยืนยันว่ามีเงินสดอยู่ก้อนหนึ่งที่สามารถนำมาจ่ายเงินเดือนให้พนักงานได้แผนฟื้นฟูทางบอร์ดและผู้บริหารชุดใหม่ต้องเป็นผู้ทำร่วมกับเจ้าหน้าที่เมื่อเข้ากระบวนการฟื้นฟูแล้วต้องลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นลงเจรจาลดหนี้กับเจ้าหนี้ไทยและต่างชาติซึ่งตอนนี้ทุกคนพร้อมเจรจาหมดเพราะธุรกิจการบินซบเซาทั่วโลกจนรู้มูลหนี้สุดท้ายแล้วจะมาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหนี้เป็นทุนหรือไม่เช่นกลางมีหนี้อยู่ 12,000 ล้านบาทหนี้สหกรณ์ 60,000 ล้านบาทจะแปลงหนี้เป็นทุนหรือไม่ข้อมูลวิเคราะห์สถานภาพการเงินของการบินไทยระบุว่าฐานะการเงินของการบินไทยอยู่ในขั้นวิกฤตต้องพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสภาพคล่องในระยะสั้นและฟื้นฟูกิจการในระยะยาวโดยด่วนเนื่องจากการขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องทำให้ขาดเสถียรภาพทางการเงินและผลกระทบจากโควิด-19ทำให้คาดการว่าปี2563การบินไทยจะมีการขาดทุน 59,062 ล้านบาทขณะที่ตัวเลขหนี้สินมีภาระดอกเบี้ยรวมอยู่ที่ 219,198 ล้านบาทและจะทำให้ส่วนของผู้ที่ถือหุ้นติดลบสูงถึง 47,297 ล้านบาทขณะที่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกระแสเงินสดของบริษัทจะหมดในเดือนมิถุนายน2563นายศักดิ์สยามกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวก่อนหน้านี้ว่าการดำเนินการฟื้นฟูมี10ขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงการคลังต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นต่ำกว่า 50% โดยการบินไทยจะเป็นผู้ยื่นคำร้องต่อศาลตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาเจ้าหนี้เมื่อศาลรับคำร้องส่งหมายให้เจ้าหนี้จะทำให้การบินไทยได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 90/12 ประชุมเจ้าหนี้อนุมัติผู้จัดทำแผนจากนั้นศาลตั้งผู้ทำแผนเพื่อเสนอแผนฟื้นฟูกิจการจะประชุมเจ้าหนี้อนุมัติแผนดำเนินการปรับปรุงแผนฟื้นฟูศาลพิจารณาเห็นชอบด้วยแผนแต่งตั้งผู้บริหารแผนและดำเนินการตามแผนฟื้นฟูซึ่งถึงเวลาแล้วที่การบินไทยจะต้องปรับตัวและมีการเอ็กซเรย์ปัญหาต่างๆทุกด้านให้มีความถูกต้องเช่นการบริหารจัดการกระทรวงคมนาคมจะเสนอชื่อบุคคลประมาณ15คนที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ด้านต่างๆเช่นด้านบุคคลด้านการเงินด้านบริหารด้านการบินที่ปราศจากการแทรกแซงให้เป็นผู้จัดทำแผนโดยจะเสนอชื่อให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่าก่อนมิถุนาจะยื่นฟื้นฟูต่อศาลได้ทั้ง10ขั้นตอนจะใช้เวลาไม่ถึง1ปีส่วนจะหยุดออกจากแผนฟื้นฟูเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับผู้จัดทำแผนและการบินไทยแต่จากโมเดลของสายการบิน Japan Airlines ใช้เวลา14เดือนออกจากการฟื้นฟูและกลับมามีกำไร 2,000 ล้านเหรียญทั้งหมดที่ทำเป็นสิ่งที่เรามีต้นแบบมีการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีไม่ได้ต้องการทำลายการบินไทยอย่าตื่นตระหนกเพราะเป็นกันทั่วโลกขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ